เบาหวานคือโรคที่ผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากการที่อินซูลินทำงานอย่างบกพร่องยาแล้วก็สารสกัดที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ในการป้องกันหรือบรรเทาโรคเบาหวานมีกลไกที่แตกต่างกันมากมายดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมี screening tools ที่เหมาะสมในการที่จะคัดเลือกดูว่าสารสกัดตัวไหนมีศักยภาพในการที่จะบรรเทาหรือป้องกันโรคเบาหวานได้ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินซิกเนลลิ่งในเว็บวิดีโอนี้พวกเราจะมาเรียนรู้กันว่าอะไรคือเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้คัดเลือกสารที่มีศักยภาพในการบรรเทาโรคเบาหวานได้ค่ะ